ไปดูผลการแข่งขันเทนนิสในบ้านเรานะครับวิชญาตรงเจริญชัยกุลนั้นผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จครับการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย Thailand F2 Futures รายการ PTT ITF Men Circuit ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีครับชายเดี่ยวรอบ2จูเนียร์หรือว่าวิชญาตรงเจริญชัยกุลนักเทนนิสชายทีมชาติไทยวัย23ปีในชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่18มือวางอันดับ3และมือ459ของโลกหวดเอาชนะนารุชิราฟูจิวัย20ปีมืออันดับ1332ของโลกจากญี่ปุ่นที่ผ่านเข้ามาจากรอบคัดเลือกรอบ2ชนะไปได้2เซตรวดนะครับ6-2 6-2 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับซันจาเฟซิเยฟมือวางอันดับ6จากอุซเบกิสถานต่อไปครับ